เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reverse Channel และพบกันอีกครั้งกับช่วงของเกม Total War Three Kingdom วันนี้เราจะมาอธิบายเมนูต่างๆของระบบสปายกันนะครับโดยก่อนอื่นผมต้องขออธิบายสัญลักษณ์ต่างๆของระบบสปายกันก่อนเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นภาพรวมและเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อน Active Spy เราสามารถมีสปายได้ทั้งหมด6ตัวนะครับ3ตัวจากการปลดล็อกแรงไปถึงคิงนะครับตัวแรกคือ Second Marquisตัวที่2คือดุ๊กตัวที่3คือคิงนะครับส่วนอีก3ตัวมาจากรีฟอร์มนะครับซึ่งก็คืออันนี้นะสัญลักษณ์รูปพัดกับรูปตา1 2แล้วก็3หน้าที่2หน้าเลือกตัวละครไม่ใช่ตัวละครทั้งหมดนะครับที่สามารถทำงานเป็นสปายได้ตัวละครที่เหมาะสมเท่านั้นจะสามารถทำงานเป็นสปายและตัวละครนั้นก็จะถูกส่งมาในหน้านี้อันนี้เป็นเงินค่าจ้างที่เราต้องจ่ายให้กับสปายในครั้งแรกในการจ้างงานนะครับส่วนอันนี้ก็คือเงินค่าจ้างรายเทิร์นที่เราต้องจ่ายกับสปายจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวก็จ่ายให้ไม่เท่ากันนะครับเป็นเพราะว่าค่านี้ขึ้นอยู่กับความพักดีหรือความพอใจที่ตัวละครมีต่อแฟคชั่นเรานะครับยิ่งตัวละครนั้นๆมีค่าความพึงพอใจต่อแฟคชั่นเรามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งจ่ายค่าจ้างน้อยลงยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเราต้องจ่ายให้125ตัวนี้จ่ายให้200แสดงว่าตัวเนี้ยมีค่าความพึงพอใจต่อเรามากกว่าตัวนี้อันที่3สัญลักษณ์หน้าสีแดงแล้วก็ธงคือค่าความแค้นนะครับอันนี้เขาบอกว่าตัวนี้มีค่าความแค้นต่อดองมินหมายความว่าตัวนี้ไม่สามารถถูกส่งไปสปายให้กับดองมินได้จะเห็นได้ว่าตรงนี้แฟคชั่นที่เลือกเนี่ยไม่มีดองมินแต่อันนี้มีความแค้นกับเซิงเจียงสามารถส่งไปให้ดองมินได้ประมาณนี้ครับต่อไปหน้านี้ก็คือหน้าแฟคชั่นที่เราสามารถส่งสปายเข้าไปตอดแนมได้โดยคำแนะนำของเกมเขาแนะนำให้เราส่งสปายไปยังแฟคชั่นที่มีความแข็งแกร่งยิ่งใหญ่หรือไม่ก็แฟคชั่นที่เป็นพันธมิตรกับเราเพราะว่าแฟคชั่นพวกนี้มีโอกาสอยู่ถึงเลทเกมมากที่สุดทำไมต้องส่งสปายไปหาแฟคชั่นที่มีโอกาสอยู่ถึงเลทเกมเพราะว่ายิ่งเราส่งสปายไปแฝงตัวนานเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสได้ใช้ความสามารถของสปายมากขึ้นเท่านั้นอันดับต่อไปเดี๋ยวผมขออธิบายวิธีการทำงานของสปายหน่อยนะครับเมื่อเราหรือใครก็ตามส่งสปายเข้าไปทำงานในแฟคชั่นอีกฝ่ายสปายนั้นจะถูกส่งเข้ามาในหน้านี้นะครับแคนดิเดตและเมื่อเราหรือใครก็ตามกดจ้างสปายเข้ามาทำงานความสามารถของสปายก็จะปลดล็อกในส่วนนี้อย่างเช่นอันนี้ตัวละครสปายที่เราส่งไปเมื่อไปอยู่ในหน้าแคนดิเดตของเล่าปีก็จ้างงานโดยการจ้างแดนฉีเนี่ยมาเป็นขุนนางแล้วก็เป็นแม่ทัพทำให้เปิดความสามารถ2 อย่างนี้ส่วนนี้ต้องถูกแต่งตั้งเป็น Administrator ส่วนนี้ต้องถูกแต่งตั้งเป็น Family Member หรือคนในตระกูลนั่นเองเดี๋ยวผมจะไปยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของ Family Member อย่างอันนี้ก็คือ Administrator คือถ้าหากตัวละครของเราไอ้แดนฉีเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นตำแหน่งเนี้ยก็จะปลดล็อกตำแหน่งนี้ก็คืออันนี้นั่นเองซึ่งในวันนี้ผมจะมายกตัวอย่าง2ตำแหน่งก็คือขุนนางกับแม่ทัพแต่ก่อนอื่นนั้นผมขอไปอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆในหน้านี้ก่อนรูปพัดกับรูปตาคือ Undercover Network หรือก็คือเครือข่ายสายลับของเรานั่นเองค่านี้จะเป็นค่าที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดกับสปายทุกตัวที่เรามีอย่างเช่นสมมติเรามีสปายทั้งหมด3ตัวค่านี้ก็จะใช้ร่วมกันทั้งหมดเลย3ตัวส่วนค่านี้ Cover หรือค่าสายลับค่านี้จะใช้แยกกันสำหรับสายลับแต่ละตัวอ้อแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันคือในส่วนของหน้านี้จะเห็นได้ว่าตัวละครที่ผมส่งไปเนี่ยแดนฉีเนี่ยไปอยู่ใน General ก็คือขุนพลของเล่าปีซึ่งมาดูตรงนี้นะครับค่าความพึงพอใจสังเกตที่ตัวหนังสือสีแดงนะครับเขาเขียนว่า in target faction ก็คือค่าความพึงพอใจที่มีต่อเล่าปีนะครับไม่ใช่ของเรานะหรือเราสามารถดูได้อีกที่คือตรงนี้อันนี้นะครับ in target faction ค่านี้คืออะไรค่านี้คือค่าความพึงพอใจที่แดนฉีมีต่อเล่าปีถ้าหากค่านี้สูงกว่า95หมายความว่าแดนฉีหรือสปายที่เราส่งไปเนี่ยสามารถแปรพักไปอยู่กับเล่าปีได้ทันทีซึ่งเราต้องระวังในส่วนนี้ไว้ด้วยโดยเราสามารถใช้ค่าความสามารถของสปายในการลดค่าความพึงพอใจของตัวละครที่มีต่อแฟคชั่นได้โอเคหลังจากที่เราเกริ่นมาเนิ่นนานก็มาถึงในส่วนของการอธิบายเมนูต่างๆนะครับเริ่มจากเมนูของขุนนางก่อนนะครับสกิลแรก Build Undercover Network หรือก็คือสร้างเครือข่ายสายลับโดยเราต้องจ่าย Cover จำนวน10หน่วยสกิลนี้จะทำให้เราได้แต้มอันนี้ครับ Undercover จำนวน25หน่วยเดี๋ยวเราลองมาทำกันให้ดูนะครับโอเคครับนี่เราได้เพิ่มมาแล้ว25หน่วยต่อไป Empower Trade หรือก็คือการเพิ่มอำนาจทางการค้าของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าเราจะใช้กับเล่าเปียวใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เล่าปีเรามาสังเกตตรงนี้นะครับอินคัมที่เราจะได้จากเล่าปีคือ424เราจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ
เมื่อเราใช้ empower tape อันนี้ success โอเคแล้วเรามาดูกันนะครับจาก424จะเป็นเท่าไหร่เป็น461ครับก็ประมาณนี้นะครับตัวอย่างคือการเพิ่มอำนาจทางการค้าก็คือทำให้เราค้าขายกับเหล้าปี่ได้กำไรมากขึ้นนั่นเองต่อไป across trader หรือก็คือการลดอำนาจทางการค้าของฝ่ายตรงข้ามตามตัวเลขที่แล้วได้ไหมครับ461เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราใช้ค่าความสามารถอันนี้จะทำให้เพิ่มเป็นเท่าไหร่โอเค success นะจาก461กลายเป็น506ก็ประมาณนี้นะครับต่อไป discredit character ก็คือการที่เราลดค่าความพึงพอใจของตัวละครที่มีต่อแฟคชั่นนั้นๆอย่างเช่นสมมุติเราอันนี้มันหน้าเบื้องอยู่32นะครับเราจำตัวเลขนี้ไว้นะโอเค success เรามาดูกันเหลือแค่2หน่วยนะครับสังเกตที่ลบ30 listen event มาจากความสามารถของ discredit character นะครับต่อไป interference นะครับก็คือการลดค่า counter spy ของศัตรูแล้วก็เพิ่มค่า cover ของเราในส่วนของ counter spy คืออะไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกทีนึงครับอันนี้เรามาดูกันในส่วนของการเพิ่มค่า cover ก่อนอันนี้จะสังเกตเห็นว่า cover ของเราเนี่ยเพิ่มทีละ1 turn ก็คืออันนี้ครับเกณฑ์ per turn 1หลังจากที่เราใช้แล้วเรามาดูกันว่ามันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่เกณฑ์ success จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ per turn จาก1กลายเป็น5นะครับแต่ว่าในกรณีที่เรามีเกณฑ์ per turn 5อยู่แล้วเนี่ยผมเคยลองใช้ดูมันกลับไม่เพิ่มนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเต็มที่5หรือเปล่าในส่วนของค่า counter spy นะครับมันจะมีรีฟอร์มบางอย่างหรือบัฟบางอย่างที่ทำให้เราจ่ายค่าพวก under cover หรือค่า cover เนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันนี้จะคือค่า counter spy นะครับค่า counter spy ที่ผมเคยเจอมาน่าจะมี2อย่างนะครับก็คือจาก reform กับสิ่งก่อสร้างเดี๋ยวผมจะไปให้ดูในส่วนของ reform อันนี้จะสังเกตเห็นว่าบวก5 undercover network cost สิ่งก่อสร้างอันนี้นะครับในหมวดของ marketplace ก็คือบวก4 undercover network cost for enemy spy ซึ่งไอ้สกิลเนี้ยจะไปลดค่า counter spy ตรงนี้นั่นเองต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการทำงานของค่า counter spying นะครับซึ่งค่า counter spying จะทำให้เราสุ่มเจออีเวนต์บางอย่างแบบนี้นะครับมันจะให้เราเลือกนะครับว่าจะยกเลิกภารกิจหรือจะไปต่อโดยการที่เราต้องเสียค่าต่างๆเพิ่มขึ้นแต่มีโอกาสที่สปายของเราเนี่ยจะถูกจับแล้วก็สุ่มอีกว่าภารกิจของสปายที่ถูกส่งไปทำเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแปลว่าอะไรแปลว่าถึงแม้สปายเราถูกจับแต่ภารกิจก็อาจจะสำเร็จได้เดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้มันบอกว่าสปายของเราถูกเปิดเผยแล้วก็ถูกจับและอันนี้เขาจะบอกว่าถึงแม้จะสำเร็จในการสร้างเครือข่ายสายลับแต่สายลับของเราก็ถูกจับจนได้จะสังเกตเห็นว่าสายลับของเราหายไปแล้วจากหน้านี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูผมจะลองโหลดเซฟอันเดิมนะครับอันเมื่อกี้แล้วเรามาดูกันนะเอาละครับเราจะใช้คำสั่งเดิมแบบเมื่อกี้นะเพื่อให้ทุกคนแน่ใจว่าถ้าเราใช้คำสั่งเนี่ยเราจะโดน counter spying แน่นอนโอเคเห็นไหมโดนอีกแล้วนะครับอันนี้เขาบอกเหมือนเดิมเลยนะถูกเปิดเผยแล้วก็ถูกจับทีนี้เราจะโหลดเซฟอีกครั้งมาครับนี้เรามั่นใจแล้วว่าถ้าเรากดตั้งเครือข่ายเน็ตเวิร์กอันเนี้ยเราจะโดน counter spying แน่นอนจากอันนี้สกิลอันนี้ก็คือการลด counter spying แล้วก็เพิ่ม cover ให้สปายของเราอันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทำใช้สกิลนี้แล้วก็ใช้สกิลนี้อีกทีหนึ่งก็คือเราใช้สกิลนี้เพื่อลด counter spying แล้วก็เพิ่ม cover จาก1เป็น5โอเคสำเร็จนะครับอันนี้เพิ่มแล้วจาก1เป็น5แสดงว่า counter spying เนี่ยลดละเดี๋ยวเราจะลองมาใช้คำสั่งนี้ดูเหมือนเดิมโอเคอันนี้สำเร็จนะครับแต่ว่าเราไม่โดน counter spying แล้วก็ประมาณนี้นะครับต่อไป Last Enemy คำอธิบายเขาบอกชัดเจนเลยคือขโมยไอเทมแล้วก็หนีออกมาจากแฟคชั่นเพื่อเอาไอเทมมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับโอเคเขาบอกว่าสปายของเรากำลังเตรียมตัวที่จะกลับออกมาจากมิชชั่นแล้วก็สำเร็จในการขโมยไอเทมนะอันนี้ก็ยังไม่หลุดออกมานะเพราะว่าเขากำลังเตรียมตัวหนีออกมา
ันนี้ก็คือไอเทมที่เราได้มานะอันต่อไป discredit faction นะครับ discredit faction ก็คือการที่เราทำให้ค่าความพึงพอใจของขุนนางทุกคนที่อยู่ในนี้ลดลงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้32นะครับโอเคสำเร็จนะจาก32นะครับจะเหลือ22สังเกตตรงตัวหนังสือสีแดงๆครับลบ10 listen event ลบ10ทุกตัวเลยนะอันนี้คือการ discredit faction นะครับยกเว้นหัวหน้า faction นะสรุปนะครับ discredit faction ก็คือการที่เราลบค่าความพึงพอใจของตัวละครที่มีต่อ faction ทุกคน10หน่วยซึ่งไอ้ค่าเนี้ยก็จะมาช่วยของเราตอนที่เราบอกว่าถ้าค่าความพึงพอใจของสปายที่เราส่งไปเนี่ยเกิน95หน่วยสปายของเราจะมีโอกาสแปรพักไปอยู่กับอีกฝั่งนึงได้จะเห็นได้ว่าสกิลทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7จริงๆไม่ใช่มีแค่7นะครับจริงๆจะมีอีกอันหนึ่งก็คืออันที่8อันที่8จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อสปายของเราเนี่ยถูกส่งไปเป็นขุนนางแล้วแต่ว่ายังไม่มีตำแหน่งพวก Administrator หรือแม่ทัพหรือ Family Member ก็จะปลดล็อกปุ่มอันที่8ความสามารถของปุ่มเนี้ยคือการทำให้สปายของเราเนี่ยมีโอกาสถูกแต่งตั้งเป็น Administrator หรือแม่ทัพหรือ Family Member มากขึ้นนั่นเองซึ่งอันนี้ผมเคยเจอแล้วแหละแต่ผมหาตัวอย่างให้ไม่ได้จริงๆผมจำเซฟไม่ได้และแล้วก็มาถึงในส่วนที่2นะครับส่วนของสกิลสปายที่ถูกแต่งตั้งเป็นแม่ทัพเริ่มจากขั้นแรก Deny Military Supply คือการทำลายเสบียงเพื่อขัดขวางการระดมทหารเข้ากองทัพนั่นเองเดี๋ยวเราจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เปิงสูแล้วก็ไปหาทัพของมันกันโอเคอันนี้นะครับสังเกตจากตัวเลขอันนี้นะครับจะใช้เวลา3เทิร์นในการระดมทหารเข้ามากองทัพจนเต็มนะครับโอเคเรียบร้อยอันนี้จะเห็นได้ว่า negative faction ลบ 50% จาก faction นะครับนั่นก็คือบัฟจาก deny military supply นั่นเองในส่วนที่2 infiltrate army หรือก็คือส่งเครือข่ายสายลับเข้าไปในกองทัพนั้นๆทำให้เราสามารถติดตามแล้วก็เห็นมุมมองของกองทัพนั้นๆได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคเราของเล่าปี่แล้วกันกองทัพของเล่าปี่ตอนนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเราไม่รู้ว่ากองทัพเล่าปี่อยู่ตรงไหนนะครับกดดับเบิ้ลคลิกก็ไม่ได้นะเราไม่สามารถรู้ได้นะว่ากองทัพของเล่าปี่อยู่ไหนอันนี้เรากดได้เพราะว่าเป็นกองทัพของเราเองนะอันนี้กดไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาส่งสลับเข้าไปในกองทัพดูนะโอเค successful จะอยู่ประมาณตรงนี้น่าโอเคตอนนี้เราก็เห็นละว่าเราปี่อยู่ตรงไหนพร้อมทั้งเห็นมุมมองของกองทัพด้วยนะเปรียบเสมือนเป็นมุมมองของเราเองเลยข้อต่อไปข้อที่3 pursue administrative appointment หรือก็คือการที่เราวิ่งเต้นให้สายลับของเราเนี่ยได้ตำแหน่งแอดมินก็คือตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้นั่นเองโดยสกิลเนี้ยจะไม่การันตีผลลัพธ์นะแล้วก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยนะว่าตำแหน่งแอดมินเนี่ยมันว่างอยู่หรือเปล่าถ้าตำแหน่งเต็มก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปนะข้อต่อไป poison military provision หรือก็คือการวางยาพิษในเสบียงนั่นเองการวางยาพิษในเสบียงจะทำให้ทหารบาดเจ็บล้มตายนะครับเดี๋ยวเราจะมาแสดงตัวอย่างให้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปลองกับทหารของเราปีบ้างจะสังเกตเห็นว่าจำนวนทหารของเราปีเนี่ยเต็มทั้งกองทัพแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราลองไปวางยาพิษในกองทัพของเล่าปี่ดูโอเคจะเห็นได้ว่าทหารทั้งหมดในกองเนี่ยจำนวนนั้นลดลงไปข้อต่อไปข้อที่5 Leak Marching Order หรือก็คือการปล่อยข้อมูลเส้นทางการเดินทัพของกองทหารนั้นๆทำให้กองทัพมีโอกาสถูกโจมตีในโหมด Night Battle ได้แล้วก็เพิ่มโอกาสถูกซุ่มโจมตีเข้าไปอีกและข้อที่6ข้อสุดท้ายของเราแล้วFalsify Marching Order คือการปลอมคำสั่งการเดินทัพการปลอมคำสั่งเดินทัพจะทำให้ระยะการเดินทัพของกองทัพนั้นๆสั้นลงอีกทั้งจะทำให้ทหารเมื่อเข้าสู่สงครามจะอยู่ในสภาวะที่เหนื่อยล้าซึ่งสามารถถูกตีแตกได้ง่ายมากๆเอาละครับแล้วก็จบลงกันไปแล้วกับการอธิบายข้อมูลในส่วนของระบบสปายก่อนอื่นต้องขอโทษล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสำหรับบางช่วงบางตอนที่อาจจะอธิบายผิดพลาดหรืออธิบายไม่ชัดเจนจนทำให้ผู้ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์หรือถามคำถามเพิ่มเติมไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอ
ผมและเพื่อนๆที่ทราบข้อมูลจะมาช่วยกันตอบคำถามให้นะครับและสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าผมตั้งใจทำคลิปนี้มากๆหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้สามารถกดไลค์และกดซับช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและติดตามข่าวสารและคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้ได้อีกก่อนใครสำหรับวันนี้รีเวิร์สขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Woohoo!